อนนี้เราสอบพยานเบื้องต้นได้ประมาณ7ปากแล้วครับพยานที่ก็ทั้งพยานที่บาดเจ็บพยานที่เห็นเหตุการณ์ส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมดมี8คนณตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล4คนกลับบ้านแล้วเจ็บที่ก่อน4คนส่วนผู้เสียชีวิต2ท่านก็แสดงความเสียใจมาในที่นี้นะครับญาติกำลังติดต่อที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลประกันเพื่อรับกับคนนะครับเรื่องการจราจรให้เฝ้าติดตามนะครับเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งหลังจากประชุมกับท่านก็ท่านผอ พัทยากับอาจารย์ผอ เขตซึ่งเป็นผอของในการร่วมเสร็จแล้วเราอยากขอแขนและจะขอความร่วมมือประชาชนงดใช้เส้นทางหรือการเดินทางอาจจะมีการปิด 100% ครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกและเพื่อความรวดเร็วของผู้ปฏิบัติงานนะครับในส่วนของการปิดการจราจรที่จะปิด 100% ที่จะปิด24ชั่วโมงถ้าเป็นผู้สมัครเวลาคงรถมันหนักครับอาจจะปิดระยะนานอาจจะไม่ 100% คงมีการแบ่งเบาถ้ามันการจราจรมันหนักก็คงต้องปรับฐานบ้างแต่ตามหลักอยู่ที่ท่านผอ.ท่านถ้าท่านสั่งว่าปิดเราไปเรียนก็ต้องไปเซ็นนะครับคอยสดับตับฟังข่าวให้ดีนะครับของมันหนักน่าจะปิดนานอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่จำเป็นไม่สำคัญเร่งด่วนมากขอความร่วมมือเด็กแย่งเส้นทางนะครับยังมีอยู่ในระหว่างติดต่อไปสอบปากคำที่สอนอครับตอนนี้ครับกันเลยเพราะว่าทางผู้รับเหมาเขาก็เร่งกู้ซากเร่งดูแลคนป่วยดูแลคนเจ็บในเรื่องของเขาครับเราก็ให้เวลาเขาหน่อยนึงเขาก็นัดกันช่วงบ่ายนึงครับแปลว่าเขาติดต่อเราทางตำรวจทั้งสองนั่งต่อได้อยู่ครับเขามีการพูดคุยที่ของการเขาเป็นพ่อค้าเสียหายในตลาดที่เกิดขึ้นครับอ๋ออันนี้ยังไม่ได้คุยครับติดต่อแล้วก็ผมว่านั้นเป็นช่วงบ่ายนี้ก็เลยว่านัดไปที่สนครับครับครับคุยกันครับเราตั้งทีมสอบสวนบกโดยราชการโดยท่านผู้ชการนะครับการนครบาลสามนะครับก็ให้ตั้งทีมสอบสวนด้วยสนชลประทานนะครับที่มีทัพงานที่เรียกประชุมนะครับโดยท่านผู้ราชการจำเป็นต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาที่ทำให้ครับหรือว่าจะเป็นการต้องสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเรื่องต้นตอนนี้เข้าข่ายหรือถูกทางของการประมาทเป็นผู้อื่นหรือผู้ถูกประมาทเป็นผู้อื่นเรื่องคดียังขอตัดกับตอนนี้นะตอนนี้เราจะได้ภารกิจจะได้เสร็จเร็วไม่กระทบไปหลายวันเดี๋ยวต่อไปก็จะวางแผนร่วมกันนะครับถ้าเสร็จหาทางเบี่ยงก่อนแล้วก็จะคงให้ท่านนักข่าวท่านสื่อมวลชนช่วยพยายามทางนึงเดี๋ยวสรุปแล้วยังไงก็คงเร็วในภายในชั่วโมง2ชั่วโมงนี้คงเสร็จแล้วก็คงส่งให้ท่านนักข่าวท่านช่วยได้มาให้ได้นะครับส่วนเรื่องผู้บาดเจ็บเรื่องทรัพย์สินสิ่งของอะไรตอนนี้ก็ยังไม่มีท่านไหนเพิ่มนะครับผู้บาดเจ็บก็ไม่มีเพิ่มคุณหมอท่านผอ.ได้รายงานไปแล้วนะครับผู้เสียชีวิตสองท่านก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลอุปการญาติกำลังติดต่อขอรับไปเป็นผู้ผู้ชนอยู่นะครับก็แสดงความเสียใจมากนะครับเมื่อเช้าเราได้ขาดชิ้นส่วนหัวเชื่อไปแล้วนะครับสองจุดนี่เรากำลังเดินทางตัดหน้าหมู่บ้านนะครับเพื่อให้การไฟฟ้าได้ทำการต่อได้นะครับคาดว่าจะคุ้มที่ได้สามวันนะครับจะได้เอาให้ถึงจุดต้องมีเรื่องความปลอดภัยนะครับต้องมีพื้นที่ก็ให้ประชาชนได้สัมผัสสู่ภาวะปกตินะครับโดยที่สุดครับขอบคุณครับในส่วนของธุรกิจรัฐบาลนะครับ